ซื้อสิไปบ่สิกหาสิกผมจะพาวันนี้นะครับก็พาประบามาเดินเล่นรีแลกซ์รีแลกซ์นะครับวันนี้อากาศก็กำลังดีนะครับมีน้ำเยอะว่ะมาบ้านไปลูกไปไอ้อ้วนไปแหนไอ้ลูกไอ้ลูกรักเอ็งเดินดีๆลูกรักเฮ้ยมาลูกมามาห่วยเฮ้ยแล้วนะครับตามภาษาเขาวันนี้ผมจะมาสู่โลกกว้างทุ่งไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะทุ่งนานี่ผมก็จะตามเคยนิสัยจับร้อยผมนี่มันได้ปลดปล่อยนะไม่ได้มาเล่นเป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะครับว่าผมไม่ค่อยมีคนมาช่วยจับถ้ามีอย่างนี้ก็โอเคมีเพื่อนมีอะไรด้วยครับเนี่ยตามสูตรนะครับผมชอบพังต้นไม้แล้วก็สิ่งของเสกครับเดินช้าหน่อยครับเสกเฮ้ยลูกชายพ่ออย่านะบัวอันนี้พักขี้เล็กป่ะเขาว่ามันขมสิกินเบิ่งกันนะเสียงซาเสียงอยู่ก็เสียงอยู่ก่อนยังบ่ทันวะเจ้าเถาเหล่าอีพออือแล้วนี่มาหนิมาลูกมาขอโทษครับที่ใช้เสียงดังนะต้องขู่เขาไว้นะว่าลงนาไปเจ้าของนาเขาคงไม่ยินดีกับเราหรอกจับวีเลนแม่โอ้โหเดี๋ยวดูนะต้นไม้ต้นนั้นน่าจะชนไหมรัวบ้านเฮ้ยโอ้ตีเสียครับเฮ้ยเด้อนี่ลงไปเจ้ามึงเข้าไม้ดิเฮ้ยมาดิมาต้องขอโทษครับแค่เสียงดังขู่ไว้เบียดเสกครับเฮ้ยแห่พ่อได้ขู่มันหมาแล้วแห่จะแห้งสิวันลูกเอ้ยตกที่1เอาแล้วบัวทำไมอยากกลับลูกไม่อยากไปบ่ก็ล้อเล่นน่ะผมแค่ล้อเล่นกับพ่อไม่ต้องฝากนะเอ๊ะจุกรูมันจะกินไม่ได้ลาบเอ๊ะเรื่องเด้อจะลงมันได้ลูกเอ้ยพอขอลองนอนลองนะพ่อเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะลูกมันไม่แซ่บหรอกข้าวนะเฮ้ยถอยมาดิมาลูกมาโอ้แกงบักเสกครับตายก็ตายเบิดมือนี่โอ้โหเสกไปใส่มากว่ะไม่เห็นหน้าลายมือเสก
ซูเปอร์แซงค์ครับสิโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีครับช่วงนี้โอ้ยยางกับยางดีหนูเอ้ยแน่แน่ผมจะพูดตลอดเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรครับพูดครับพูดไว้เขากลัวเฉยหยาดมาลูกเฮ้กลัวไหมไม่แน่เฮ้ยมาดิปาดใส่ปาดขวานะเขาก็รู้ที่ของเขานะว่าเขาควรเดินตรงไหนอะไรยังไงตรงไหนให้กินตรงไหนไม่ให้กินเดินไปควายเสกเฉยๆเนี่ยเด็กคึกใส่เลยอ่ะอ่ะกินไปดิเกี่ยวข้าวเสร็จเท่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จปล่อยเลยครับกินฟางกินฟางกินอะไรเล่นไปเฮ้มันเด้อเฮ้ยห้ามกินข้าวไม่ดีไปไม้นะพี่น้ำผ้าปลาเยอะเยอะใจเย็นบ่อยใจเย็นก็จะไปถูต้นไม้ของเขาเนี่ยที่เดียวก็ที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเล่นถูปุ๋ยเสร็จเก็บถุงออกแล้วเสร็จเสกป้าเสกนั่งถ่ายยังเสกตื่นยังทั้งพุ่นเสกมาเสกหาอ้อนเสกอยู่ครับไอ้หมูเนี่ยมีเพื่อนไปก็ลีลาอยู่มันไม่อยากไปอะไรครับพุ่นนะพุ่นนะรวยเยี่ยมอันนี้ขึ้นกินต้นทำชาครับโอ้เสกถือหัวเสกเลยนี่สิไปป้าเสกฮะเสกปลุกปะเอ้ยโอ้ยางส้นข้นไหมอันนี้ไหมบรรยากาศยามเช้าก็จะเป็นประมาณนี้มีเสียงนกเสียงกาเสียงนั่นเสียงนี่นะกับบัวบานพาบัวบานเดินใครเครียดบ้างครับอยากฟังเสียงธรรมะกับเสียงหมอลำมาเจอเสียงนกเสียงกาบ้างอะไรจังสีนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมใน EP ที่2เอาแล้วนะไปเรียกว่ารถไถนะผมรุ่นบัวบานครับไถพังบุกเบิกปอกได้เลยครับเรียบงามมาแล้วครับใบสามเสือถอยแล้วครับ
คครับสวัสดีครับ